ไม่ต้องพูดอะไรนะวัดไปดิวไงดีแล้วขอโทษเขาไปเจอพอดีครับ อยู่หน้า CJ ครับผมก็เลยเดินเข้าไปหยิบครับครับแต่ผมก็ทำผิดครับผมก็ขอโทษนะครับคือเรายอมรับว่าเป็นของเราใช่ไหมครับแต่กำลังจะไปไหนครับก็ขึ้นห้องครับไม่ที่ออกมาออกไปไหนมาออกมาซื้อมะม่วงครับเพราะเมียผมท้องครับซื้อมะม่วงให้เมียครับซื้อมากับเมียครับแต่เมียไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยครับผมทำคนเดียวแต่ผมก็ขอโทษครับที่เอาไปเพราะอะไรอยากกินอยากกินครับพี่อยากกินอะไรอยากกินทุเรียนครับเอาไปแล้วไปกินกับใครเนี่ยกินคนเดียวครับได้กินไหมได้กินครับแล้วข้าวผัดกะเพราข้าวผัดกะเพรายังอยู่ที่ห้องยังไม่ได้กินครับอร่อยไหมพี่ครับอร่อยนะก็อร่อยพี่แต่ก็รู้สึกผิดครับที่ขโมยของรู้สึกผิดครับแล้วที่หลังจะทำอีกไหมเนี่ยไม่ทำครับพี่นี่พี่ทำงานอะไรเป็นช่างไฟครับช่างไฟครับเดินไฟเนี่ยครับไฟเมนไฟแสงสว่าง
แล้วตอนนั้นเมียรู้ไหมที่ตอนไปหยิบก็เมียเห็นเรื่องแม่ครับแต่เมียไม่ได้เข้าไปด้วยครับเมียเขาอยู่ข้างๆผมคนคุยกันก่อนหยิบไปไหมเปล่าเดินผ่านเห็นแล้วตัดสินใจเอาเลยเหรอเปล่าครับเดินมาก่อนครับตอนแรกเห็นไหมว่าเป็นทุเรียนไม่เห็นครับพอรถข้างหน้าจอดบังไว้ครับน้องเมียเนี่ยได้ห้ามได้อะไรไหมก็เขาเดินไปก่อนครับผมเดินย้อนกลับมาครับทีนี้จะทำไงพี่แฟนก็ท้องแล้วครับโดนจับอย่างเงี้ยพี่อยากจะพูดที่หายอยากพูดอะไรกับผู้ที่หายไหมอยากพูดครับว่าเขาจะซื้อมาให้ลูกอะพี่ครับผมขอโทษครับที่ผมหยิบทุเรียนกับข้าวผัดมาผัดกะเพรามาครับก็ต่อไปผมจะไม่ทำแล้วครับขอให้เขายกโทษให้ผมด้วยครับนั่นเคยทำแบบนี้มาก่อนเปล่าครับไม่เคยครับพูดเรื่องสุดท้ายที่ทำไปเพราะอะไรนะเพราะผมอยากกินครับอยากกินครับไม่มีเงินซื้อครับผมพี่ครับตอนนี้เจ้าที่ตำรวจได้สภบางสิบเมืองได้จับกลุ่มคนร้ายได้แล้วพี่มีความรู้สึกยังไงครับก็ดีใจค่ะที่จับคนร้ายได้แล้วเขาจะได้ไม่ต้องไปทำกับคนอื่นอีกแล้วก็ขอขอบคุณคุณตำรวจมากเลยค่ะเพราะว่าทำงานเร็วมากค่ะในส่วนนี้พี่พอเห็นเขาแล้วรู้สึกยังไงก็สงสารนะคะจริงๆแล้วตอนแรกก็รู้สึกโมโหตอนนี้เห็นเขารู้สึกไงทั้งเมียท้องก็สงสารนะตอนนี้ก็สงสารเขาไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรกับเขาแต่ว่าไม่อยากให้เขาไปทำที่อื่นอีกค่ะแล้วจริงๆการพูดคุยกันไม่ได้พูดคุยเลยแต่ว่าเขาก็ขอโทษด้วยเขาขอโทษค่ะแล้วเราพร้อมที่ให้อภัยไหมให้อภัยค่ะแต่แค่ขอว่าอย่าไปทำกับคนอื่นอีกค่ะตอนแรกอาจจะโมโหอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแล้วลูกสาวค่ะยังค่ะไปโรงเรียนหมดค่ะถ้าเขาบอกว่าเขาอยากกินทุเรียนก็ปกติก็ซื้อของบ่อยอ่ะก็คือหิ้วห้อยวางเต็มก็ไม่มีหายค่ะแต่วันนั้นน่าจะทุเรียนน่าจะวางเด่นๆนะแล้วมีพี่ป้องกันยังไงเดี๋ยวถ้าวางไม่อ่ะค่ะจะได้สงสารเขาค่ะครับรับแจ้งว่าฝากเก็บไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังเข้ามาครับแล้วเมียก็ไม่โดนครับก็เมียไม่โดนเมียมาจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ที่ไหนเป็นมายอะไรยังไงบ้างครับคราวนี้ทางสืบสวนเราได้นำตัวผู้ก่อเหตุมาแล้วนะครับก็เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในซอยใกล้เคียงที่เกิดเหตุครับเบื้องต้นเนี่ยสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสารภาพไหมฮะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้เป็นคนลักเอาทุเรียนแล้วก็กระเพราไปจริงครับก็เหตุเกิดตามภาพจากกล้องวงจรปิดเลยครับโดยก่อเหตุเพียงคนเดียวครับภรรยาซึ่งเดินทางมาด้วยเนี่ยไม่มีส่วนในการกระทำความผิดครับก็คือเป็นสองผัวเมียภรรยากันใช่ไหมครับใช่ครับเขารับว่าไงบ้างครับว่าเขาถึงได้เอาไปนะครับรับว่าเห็นทุเรียนแล้วอยากกินครับก็เลยหยิบเอาไปครับและในส่วนนี้ทางผู้กำกับจะดำเนินคดีกับผู้ต้องหายังไงบ้างครับก็คงต้องแจ้งข้อหาลักทรัพย์ครับแล้วก็นำตัวไปฟ้องต่อศาลครับอยากให้ผู้กำกับฝากถึงคนที่คิดจะเป็นขโมยนะครับก็อยากกระทำผิดกฎหมายครับการลักเอาทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตนเองเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีครับ